สิ่งที่เขาจะแจกนี่ยมันก็คือเงินบาทเงินบาทที่จับต้องได้แจกเงินบาทจับต้องได้ไม่ใช่แจกดิจิทัลอรรนซี y ที่มันอ้างอิงเงินบาทหรืออ้างอิงเงินอะไรมันคือการโอนเงินเข้ามาในแอปสมมุติว่าเป็นกระเป๋าตังมันก็คือโอนเงินเข้ามากองไว้ในนั้นนะฮะ is not technically a digital currency although it's being distributed digitally แต่ว่ามันก็ มันก็มันก็ค,คล้ายๆกับการส่งเช็คไปที่บ้านนะฮะแบบที่อาจจะเป็นเมื่อก่อนเขาทากันแต่ประเด็นคือที่มาของเงินใช่ไหมฮะผมคิดว่าเรื่องนโยบายเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นหลอกถ้าไม่ใช่หนึ่งหมื่นคือถ้าเป็นพันสองพันบาทเนี่ยมันก็จะไม่มีดีเบตท,ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเงินพอแจกแต่พอเป็นเงินหมื่นเนี่ยแล้วถ้าทําจากงบประมาณสมมุติว่าเดี๋ยวเขาจะทําจากงบประมาณปีปีถัดไปเนี่ย มันก็คือจะเป็นงบซึ่งขาดดุลสูงขึ้นเยอะใช่ไหมฮะมันก็เลยมีคำถามตามมาว่าควรไม่ควรก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการแจกตราบใดที่ไม่ได้ไปต้องไปกู้เพื่อมาแจกคือถ้าการใช้งบประมาณในแต่ละปีของประเทศไทยเนี่ยมันประหยัดกันเลอเกินซึ่งมันไม่ได้ประหยัดกันเลอเกินแล้วมันก็มีหน่วยงานเยอะซึ่งต้องเลี้ยงดู ก็อย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบมาแหละถ้าเป็นบริษัทเอกชนแล้วไม่มีกําไรแต่ว่าดันอยากแจกโบนัสพนักงานที่รักบริษัทก็ต้องคัดค้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบริษัทยังไม่มีกําไรเลยจู่ๆมาแจกโบนัสได้ยังไงผมใช้ตรกอกนั้นนะฮะอย่างไรก็ดีกรุ่นธุรกิจเขาบอกงี้นายกมีข้อสั่งการหลายข้อโดยเรื่องความพร้อมของระบบนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าในการเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียน ต้องทําระบบให้พร้อมห้ามไม่ให้ระบบล่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานสาระสำคัญคือสําหรับการหาแหล่งเงินที่มีข้อเสนอจากหน่วยงานจนํานวนมากซึ่งมีความเห็นว่ารัฐบาลควรใช้แหล่งเงินจากงบประมาณประจําปี6768ดีกว่าการออกพรบกู้เงินซึ่งมีความเสี่ยงทางกฎหมายทั้งการขัดพรบวินยัยการเงินการคลังและรัฐธรรมนูญทั้งนี้กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายปี67มาใช้ในโครงการนี้บางส่วนมีประเด็นพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 0 1 7เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะรัฐสภา3วาระ ผ่านไปแล้วแล้วเราก็รอประกาศใช้จึงต้องใช้วิธีการออกพรบอรโอนงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการจากการที่หน่วยงานราชการบางแห่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันมารวมเป็นงบประมาณก้อนใหม่เพื่อใช้ในโครงการอ่าอันนี้น่าสนใจเอาจริงๆนะเวลานี้ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ต้องแจกดีกว่าถ้ามันยุ่งยากมากนะักอันนี้ไม่ได้พูดแบบประชดคือผมรู้สึกว่าไอ้ขออย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าถ้ามีเงินเหลือก็แจกถ้ามมไม่มีก็ไม่ต้องแจก แต่ว่าในเมื่อเขาปักธงว่าเขาจะแจกเขาก็เลยต้องหาวิธีการถ้ามีการเบิกจ่ายงบไม่ทันแล้วงบล่าช้าแล้วมันค้างท่อการเอาเงินไปให้ประชาชนใช้ก่อนน่าสนใจเพราะว่าจุดประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจคืออะไรอ่ะคุณต้องการเบิกจ่ายงบประมาณให้เงินมันสัมผัในเศรษฐกิจเงินที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยและมีอยู่จริงและถ้าไม่ได้เบิกจ่ายในใช้ถ้ารัฐบาลไปรีบในส่วนนั้นแล้วก็มาแจกได้เฮ้ยไม่แน่น่าสนใจนัะน่าจะเวิร์ก อันนี้แปลความว่าคุณจะต้องไปทดแทนในส่วนนั้นที่คุณไปเบิกมาในปีหน้าใช่ไหมอาจจะใช่คืออิชูคือว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าต้องกู้เนี่ยมันแปลว่าเงินไม่มีอยู่จริงมันคือการกู้จากอนาคตทําในสิ่งที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นอันนี้มันแล้วแต่คุณจะเถียงไงใช่ไหมแต่ถ้าทําในสิ่งที่ยังเถียงกันอยู่ว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่สาคัญถ้าจะทําในสิ่งที่ยังมีการเถียงกันอยู่ว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็น ค,คือแจกหนึ่งหมื่นมันก็ต้องเซฟนิดน,นึงก็คือหมายความว่าที่มาของเงินจะต้องจับต้องได้ไม่ใช่ไปเสกขึ้นมาด้วยการกู้อ่าถ้าคุณไปรีดมาสําเร็จก็น่าสนใจคือพูดง่ายคือว่าคุณทําพรบโอนงบประมาณแล้วมันมีงบให้โอนอาจจะเวิร์กตลาดนิดน,นึงแต่ว่าอาจจะเวิร์กเดี๋ยวรอดูแต่นี่คือนี่คือสิ่งที่บางทีทําให้มีสวบางท่านาก็บอกว่าไม่แจกดีกว่าเพราะว่ามันก็คือรู้หาเสียงไว้แต่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ราวนี้ผมอ่านต่อส่วนการใช้งบประมาณปี68มาเป็นแหล่งเงินในการทําโครงการนี้ทําได้แต่ต้องคํานึงถึงกรณีที่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจํานวนมากจะทําให้ต้องปรับกรอบวงเงินงบประมาณปี68จากเดิมเสนอคอรมอลเองชอบวงเงิน3.6ล้านล้านบาทและขาดดุลงบประมาณ7.13แสนล้านบาทรวมทั้งหากตั้งงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นในงบประมาณปี68อาจจะเกิน1ล้านล้านบาท เพราะหากตั้งงบประมาณขดดุลเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ287,000ล้านบาทจะทําให้ยอดการขดดุลงบประมาณปี68เกิน1ล้านล้านบาทซึ่งจะขดดุลงบประมาณสูงสุดนะมันก็มีคําถามตามมาอีกว่าถ้าเอางบปีหน้ามาแจกนะตั้งงบแล้วเกินดุลไปเยอะมากเนี่ยมันก็จะขดดุลสูงนะสูงทีเดียวนะไม่ใช่น้อย,นอ,ยนอกจากนี้หากขดดุลงบประมาณเพิ่มสูงมากจะให้ระดับ ดุลการคลังต่อ GDP สูงขึ้นรวดเร็วจากเดิมที่จะอยู่ที่ระดับ3 5 6ต่อ GDP และหนี้สาธารณะจะอยู่ที่6 3 7 3ในปี68จะขยับเพิ่มขึ้นสูงโดยดุลการคลังต่อ GDP อาจขึ้นไปอยู่ใกล้แต่ระดับ4%อร์เจากการจากความยั่งยืนทางการคลังที่อยู่ในระดับไม่เกิน3%นและหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงระดับ66%ตต่อ GDP จากระดับเพดานหนี้สาธารณะ ต่อ GDP ที่อยู่บนที่อยู่ที่70%ต่อ GDP ซึ่งทำให้พื้นที่ทางการคลังหรือ fiscal space ที่รองรับวิกฤตต่างๆเหลือเพียงแค่4%เท่านั้นการเลือกใช้แนวทางในการใช้งบประมาณแม้เป็นแนวทางที่มีความคิดที่เห็นสนับสนุนจากหลายฝ่ายแต่แนวทางที่มีข้อจํากัดในการจัดทางบประมาณพอสมควรเพราะงบประมาณมีข้อจํากัดและมีข้อกําหนดทางกฎหมายเช่นการกําหนดงบลงทุนว่าที่20%ทํหากมีโครงการใดเข้ามาแล้วก็ต้องการใช้งบประมาณจํานวนมากในงบประมาณปี68จะกระทบอีกหลายอีกหลายปีงบประมาณ จะต้องทบทวนและการจะทำแผนการคลังระยะปานกลางใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี68ถึงปี71สําสำหรับผมวิธีที่ง่ายที่สุดคือแจกเท่าเงินที่เหลือคือหมายเขาว่าถ้าคุณแจกหมื่นหนึ่งไม่ได้คุณก็คุณก็แจกสองพประชาธิป,ปัตย์ก็เคยแจกสองพันก็เป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าคือถ้าอยากจะแจกเนี่ยก็ต้องแจกในระดับที่เงินนั้นมี ก็กลับมาที่เดิมผมคิดว่าบริษัทซึ่งไม่ได้มีไรายได้หรือมีกำไรเยอะพอก็ไม่ควรที่จะดันทุรังมาแจกโบนัสแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาก็มองในมุมเรื่องการทวีคูณอะไรนี่นะฮะคนจะไปใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นนู่นกระตุ้นนี่แล้วเสร็จแล้วมันก็อาจจะออกดอกออกผลประเด็นคือมันก็คงจะดอกออกดอกออกผลน่นะฮะอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้แต่มันก็กลับมาที่เดิมอะต่อให้อาร์กิว่ามันออกดอกออกผลเนี่ย มันก็ต้องมีที่มาของเงินชัวร์ซึ่งชัดเจนแล้วก็มั่นใจแล้วก็ลงมือไปเลยแต่ความที่ดีเลยมานานขนาดนี้ผมก็มีเซนส์ว่าประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเขาจะไปตัดสินเลือกตั้งเนี่ยเขาดิสเคิลไปแล้วเขาไม่ได้มานั่งผิดหวังกับเพื่อไทยผมคิดว่าคนที่ผิดหวังกับเพื่อไทยป่านนี้เขาผิดหวังไปแล้วคนที่ยังเลือกอยู่ตอนนี้ก็คือรักจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่เลือกเพราะอ็กคนนหรอก นะครับการเลือกเพราะ economic value เป็นมิสหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะในสมัยแม้กระทั่งไทยรักไทยอตอนที่คนเลือกเนี่ยหลายคนไปวิเคราะห์นะฮะแล้วผมเชื่อว่าวิเคราะห์ไม่ได้ถูกหลายคนไปวิเคราะห์ว่ามนุษย์เนี่ยคือบางคนบางประเภทเนี่ยจะคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็น economic animal ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ทางเศรษฐกิจเมื่อคุณ ตั้งสมมติฐานว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นแนวความคิดแบบแบบซ้ายนะเมื่อคุณตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นเอก n o m i มอิกแอนิมอลเนี่ยแบบมาร์กตั้งเนี่ยคุณจะมองว่าพรรคการเมืองซึ่งเสนอในสิ่งที่ตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งได้รับความนิยมแล้วหลายคนก็จะไปตีความหลายคนซึ่งมองแบบซ้ายหน่อยก็จะตีความว่าการประสบความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นการประสบความสําเร็จเพราะ Homo sapiens นี่ human beings are economic animals ก็คือว่า we make decision by incentives provided to us นะใน benefits ในสิ่งที่เราจะได้ในผลประโยชน์ซึ่งเราจะได้เวลาเราไปตัดสินใจในการเลือกเลือกอผู้นำทางการเมืองซึ่งจะเข้าไปทำนโยบายซึ่งทำให้ให้กระเป๋าสตังของเรามีเงินมากยิ่งขึ้น ให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมนุษย์เป็น economic animal เพราะฉะนั้นความสำเร็จของไทยรักไทยมันเป็นเพราะว่าตอบโจทย์ทางด้านนโยบายเศรษฐกิจผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น economic animal รวมถึงคนยากคนจนด้วยคนที่คนที่จะบอกว่าผมผิดเนี่ยมักจะบอกว่ามักจะบอกว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาลำบาก เพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจผมมักผมมักจะได้ยินอ่าอาร์กิวเมนต์เนี่ยนะฮะหรือหลักการเหตุผลในการโต้เถียงแบบนี้เนี่ยอาร์กิวเมนต์นี้เนี่ยผมมักจะได้ยินอาร์กิวเมนต์นี้หรือหลักการในการโต้เถียงในลักษณะนี้ที่ผมแปลคาภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยภาษาไทยมัชาติหลายคำในการแปลภาษาอังกฤษคําเดียวเนี่ยหลักการในการโต้เถียงแบบนี้หรืออาร์กิวเมนต์เนี่ยผมมักจะได้ยินจากนักการเมืองในสหรัฐสื่อสารมวลชนในสหรัฐว่า อ่านที่ดเนี่ย you vote your pocket you vote ก็คือว่า it's the economy s t u p i d คลินตันชนะเพราะเศรษฐกิจผมไม่เคยเชื่อผมมีความเชื่อว่าลึกๆมนุษย์เนี่ยมันมันมีอะไรซึ่งตื้นลึกหนาบางไปกว่าน,นั้นลึกๆมนุษย์เนี่ยคิดถึงเรื่องผลประโยชน์แต่ว่ามันเป็นประโยชน์ซึ่งกว้างขวางไปแค่แค่เรื่องมิติทางด้านการเงินลึกๆแต่ละคนเนี่ยทราบดี ว่าสถานการณ์ความเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นจากปัจจัยที่ได้รับการเกื้อหนุนจากภาครัฐมันมีเพดานอยู่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยคุณทำอะไรได้มากสักเท่าไหร่ในบางเรื่องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยคนตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจด้วยประเด็นทางด้านเศรษฐกิจสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่านั่นเป็นคำอธิบายที่นักวิชาการมักเลือกใช้นะครับ ผมนั่งสนทนาประเด็นนี้กับเพื่อนซึ่งเป็นคนซึ่งแคร์เกี่ยวกับการเมืองในอินเดียคนหนึ่งเ่ยเขาบอกว่ามันเป็น illusion มันเป็นเม s มันเป็น illusion ที่คุณมีคนอินเดียที่มานั่งบอกว่าเฮ้ยเลือกโมดีแล้วเศรษฐกิจดีเพื่อนผมคนนี้กนก็บอกว่าถ้านำมาดูนโยบายด้านธุรกิจด้านเศรษฐกิจจริงๆของโมดีเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนักการเมืองอินเดียคนอื่นนั่นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรอ่ะ แล้วเราพูดถึงประเทศซึ่งมีความยากจนสูงนะครับอินเดียมีความเหลื่อมล้าสูงมากสูงกว่าไทยและเดียมีคนยากคนจนเยอะมากเวลาเขาไปตัดสินใจในการเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกโมดีเพราะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจบ u s i n e s จริงหรือหรือเขาแค่พูดว่าเขาทําอย่างนั้นโดยสันดานดิบของมนุษย์น่ะมันลึกไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจสเสน่ห์ของโมดีเนี่ยคืออะไรทําไมโมดีเขาหาเสียงด้วยการใช้ศาสนา เข้าใจไว้ก่อนนะฮะคนที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมักจะนั่งโต้เถียงแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, คุณสบายไม่ใช่ผมคิดว่าถ้าเข้าใจมุมนั้นคือคุณเข้าใจกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยน้อยไปคุณคิดว่าคนยากคนจนในอินเดียวเวลาเข้าไปเลือกโมดีเนี่ยเขาเลือกเพราะโปรบิสเนสพอลิสีหรือเขาเลือกโดยที่โมดีก็รู้ โมดีเข้าศาสนามหาเสียงเพราะอะไรเพราะมันสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเขาสันดานดิบลึกๆของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันเป็นมิติอื่นที่ทำให้คนตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งเป็นผู้แทนมีการตีความอย่างชัดเจนโดยนักว,วิชาการสายที่วิเคราะห์นโยบายประชานิยมสตาลใา์ใช้ศาสนาในการหาเสียงของโมดีที่เขาวิเคราะห์กันตรงปกเลย ว่าที่คนอินเดียส่วนใหญ่เลือกโมดีก็เพราะความเป็นฮินดูแนชนวลิสตเนี่แหละเขาถึงเรียกร้องให้โมดียุติพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นการโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์โดยการใช้ศาสนาและชูตนเองเนี่ยว่าเป็นฮีโร่สำหรับชาวฮินดูทั้งหมดกรมาที่ประเทศไทยผมไม่ได้เคยมองว่า การประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นผลงานทางด้านนโยบายเศรษฐกิจการประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นผลงานทางด้านเศรษฐกิจภักกิจสังคมในอดีตเนี่ยักิจสังคมเลยไม่ว่าคุณจะเอาระดับไหนมาเนี่ยตั้งแต่ท่านหม่อมราชวงศ์ครกรตปราโมทยังท่านอื่น พ้าก,กินสังคมมีนิโยบายแบบไทยรักไทยไหมคุณลองคิดดูดีๆว่าคนมันตัดสินใจเพราะเศรษฐกิจหรือคนมันตัดสินใจเพราะเสน่ห์อข,ของตัวบุคคลรันกลับมาที่ประเด็นเรื่อง populist demagogue เนี่ยแนวทรัมป์แนวโมดีหรือแม้กระทั่งท่านอดีตนายกดรทักษิณชินวัตรเนี่ย ผมยังคอนวินส์ว่าจนถึงทุกวันนี้ว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างถล่มทลายทั้งรอบแรก200กว่าที่นั่งมาถึงจุดที่ไปจนถึงสามรอยกว่า400ร้อยกว่าเนี่ยเป็นเพราะสเสน่ห์ของตัวบุคคลเป็นเพราะสเสน่ห์ของตัวบุคคลคุณดูดิคุณทักษินเข้าไปทไี่พรักกับวันเดียวฮึกเหิมขนาดไหนนี่วันเดียวอะ ฮึกเห,หิมในระดับที่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันเริ่มกลับมามีความเชื่อแล้วว่าถ้ามีการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยทีเดียวอยู่พิธาก็พิธาเสน่สู้ดเเรทักษิณไม่ได้ซึ่งอันนี้จริงแต่ประเด็นคือคุณทักษิณลงการเลือกตั้งรอบหน้าหรือเปล่าล่ะคงจะไม่ลงใช่ไหมสมมติว่าไม่ลงก็คือไม่ได้ come back in full แต่ว่าเป็นก็คืออยู่บ้านดูซีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าประเด็นคือว่า ผมมลนจะบอกว่ามนุษย์มันไม่ได้เป็น economic animal มนุษย์มันตัดสินใจด้วย base appeal ที่ลึกที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะได้รับความนิยมจากประชาชนและมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยมันเป็นมันเป็น charisma ที่ oozing from inner นโยบายใครจะคิดใครจะพูดนโยบายชุดเดิมต่างๆกันสรุปขึ้นมาใหม่ปรับเปลี่ยนนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องซึ่งยากนะนะแต่การสร้างเสน่ห์ซึ่งเป็น charismatic leadership ตั้งแต่ช่วงหาเสียงยันช่วงดำรงตำแหน่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอนไม่ได้และเป็นสิ่งที่ทำให้ชนะได้จริงนะครับทำไมทรัมป์กลับมาชนะละ่ะ นะเพราะว่าในเรื่องของคาริสมามันคนละเกรดเทียบกับประธานาธิบ,บดีไบเดนและเทียบกับคู่แข่งรีพับลิกันคนอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันถูกดิกเทดจากคนซึ่งมีคาริสมานี่แหละว่าจะเอาอยังไงต่อ